ผู้พิการจากการป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงโดยกำเนิดเข้าร้องทุกข์ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับเธออ้างว่าถูกหญิงสาวที่รู้จักกันในโซเชียลไปหลอกยืมเงินให้โอนเงินไปถึง862ครั้งจนหมดบัญชีรวมๆเป็นเงินเนี่ยเกือบ2ล้านบาทนะครับผู้เสียหายเปิดเผยว่าหลังจากได้รู้จักกับหญิงคนที่ก่อเหตุซึ่งอ้างว่าเป็นครูอาสาอยู่ที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็ถูกเลิกจ้างมีปัญหาเรื่องการเงินจนทำให้ตนเองก็รู้สึกสงสารจึงให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินหยิบยืมไปหลายครั้งนะครับ600กว่าครั้งเลยทีเดียวเป็นเงินรวมแล้วเกือบ2ล้านซึ่งเป็นเงินที่ตัวเองก็กู้มาอีกทีและส่วนหนึ่งก็เป็นเงินที่เก็บออมจากการทำงานมาตลอดชีวิตครั้งแรกเขาก็ยืมเงินไปบอกว่าตกงานไม่มีเงินเขาก็คืนมาค่ะบอกจะคืนที่เดือนเขาก็คืนมาครั้งแรกก็เลยคิดว่าเพื่อนเจ็บครั้งแล้วต่อจากนั้นเขายืมอีกครั้งยืมเรื่อยๆแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวได้เงินเดี๋ยวเขาก็ถ่ายรูปจนเราเชื่อแต่ว่าเขาไปทำเรื่องที่ธนาคารเขาก็ถ่ายรูปที่ธนาคารมาถ่ายรูปเหมือนทำทีว่าทำเรื่องที่ว่าทำการเงินเพื่อจะมาหลอกเราให้เรายืมเงินกับเราแล้วทุกตลาดครั้งเราโดนครั้งเท่าไหร่มันไม่ตายตัวค่ะครั้งแรกก็บางครั้งก็30,000บางครั้งก็50,000บอกว่ามันต้องแก้ค่าดำเนินการทางธนาคารนะคะอะไรแบบนั้นตลาดครั้งหลักหมื่นครั้งหลักพันก็มีค่ะที่หายยังบอกอีกนะครับว่าเคยไปติดต่อเพื่อที่จะแจ้งความดำเนินคดีกับหญิงคนที่ก่อเหตุแล้วที่สน.ตลิ่งชันแต่ว่าเธออ้างว่าตำรวจไม่รับแจ้งความครับโดยให้เหตุผลว่าเป็นคดีฉ้อโกงแล้วก็ให้คู่กรณีนั้นไปเจรจาไกล่เกลี่ยกันก่อนซึ่งที่ผ่านมาก็พยายามจะติดตามหาตัวหญิงคนที่ก่อเหตุแต่ติดต่อไม่ได้จึงมาร้องเรียนที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อให้ตำรวจให้ความช่วยเหลือทางคดีหน่อยนอกจากเธอก็ยังมีผู้เสียหายอีกหนึ่งคนนะครับที่เดินทางมาร้องทุกข์กล่าวโทษโดยบอกว่าเข้ามาเป็นตัวกลางประสานงานให้จึงถูกยืมเงินไปอีก 20,000 บาทโดยผู้ก่อเหตุอ้างว่าเป็นค่ารถจากเชียงรายมากรุงเทพมหานครค่ารถ 20,000 บาทครับคุณธิดารัตน์ฮะจากเชียงรายดิฉันมีโอกาสยกหูเลยค่ะหาผู้ที่มาร้องเรียนคือผู้หญิงเสื้อส้มเมื่อสักครู่นี้ในภาพคุณผู้ชมคะคือผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะคะที่ฉันมีโอกาสได้พูดคุยคำแรกที่ฉันถามเลยครับเชื่อได้ยังไงทำไมจึงมีการโอนเงินให้เขาคือเริ่มแรกเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมคือหญิงคนนี้เนี่ยนะคะรู้จักกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งใน Facebook นะคะจากนั้นเนี่ยก็เห็นมีเขามีเลื่อนหน้าฟีดก็คือรู้จักกันผ่านตรงนั้นส่วนเรื่องของการแชทคุยแบบสนิทสนมเขาบอกว่าไม่ค่อยมีจากนั้นเริ่มมีการทักข้อความมาเพื่อที่จะขอยืมเงินครั้งแรกที่ขอยืมเงินเลยเธอเล่าว่าเธอจำได้ประมาณปลายปี2563หญิงผู้ก่อเหตุค่ะทักมาบอกว่าเธอกำลังจะไปซื้อบ้านนะคะแต่ว่าจะต้องทำสัญญากันก่อนจะต้องมีค่าธรรมเนียมแต่ไม่มีเงินค่าธรรมเนียมตรงนี้เลยขอยืมหญิงคนนี้ก่อนหญิงผู้เสียหายขอยืมก่อนได้ไหมหญิงผู้ชายเอ๊ะใจอ่อนดูเหมือนว่าเขากำลังจะสร้างเนื้อสร้างตัวเลยมีการโอนเงินให้ไปครั้งแรกจากนั้นค่ะหญิงผู้ก่อเหตุบอกครั้งที่2ว่าเงินที่เอาไปเนี่ยแหมจะเอาไปสร้างบ้านแต่พอดีผิดพลาดทางการเงินนิดหน่อยขอยืมอีกรอบได้ไหมรอบนี้จะเอาไปค้ำที่ดินหรืออะไรสักอย่างเธอบอกเธอจำไม่ได้แน่ชัดขอยืมอีกค่ะปรากฏเธอก็โอนไปให้อีกโอนไปโอนมาขอนู่นขอนี่800กว่าครั้งอย่างที่คุณเชอสารได้มีการรายงานไปจนครั้งล่าสุดนะคะชายคนดังกล่าวเสื้อดำที่นั่งอยู่ข้างหญิงเสื้อส้มนะที่มาร้องเรียนด้วยเขาก็บอกว่าเดียวเขาจะเข้ามาช่วยเหลือเนื่องจากว่าสงสารมาเห็นว่าโอนเงินไปหลายครั้งเหลือเกินปรากฏว่าชายคนนี้ก็อาสาเข้ามาเป็นตัวกลางจะประสานช่วยเหลือปรากฏว่าหญิงผู้ที่ขอยืมเงินผู้ก่อเหตุที่อยู่ที่ภาคเหนือเขาบอกว่างั้นเดี๋ยวเขาจะเดินทางมาเคลียร์ที่กรุงเทพเลยแต่ว่าไม่มีค่าเดินทางนะขอยืมเงินหน่อยได้ไหมครับปรากฏโอนไปให้อีก 20,000 เลยเหรอฮะใช่สุดท้ายแล้วก็ยังไม่เจอตัวติดต่อก็ไม่ได้ตอนนี้และดิฉันไปคุยอีกเบื้องลึกอีกคุณผู้ชมคะครับหญิงคนที่ก่อเหตุบอกผู้หญิงเสื้อส้มว่าอย่าไปร้องสื่อนะถ้าร้องสื่อเนี่ยดิฉันจะคิดสั้นนะ
ตอนนี้ค่ะตำรวจบอกว่าเดี๋ยวไปไกลเกลี่ยกันก่อนได้ไม่ได้เดี๋ยวกลับมาว่ากันอีกทีนึงค่ะคุณผู้ชมแสดงว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยอาจจะมีวาทศิลป์ในการพูดคุยหรือว่าทำให้คนเนี่ยหลงเชื่อได้ง่ายๆแม้กระทั่งคนที่เป็นตัวกลางเข้ามาช่วยเหลือก็ยังถูกหลอกโอนเงินไปต้อง 20,000 บาทซึ่งเขาบอกว่าเป็นค่ารถอย่างเดียวเขาบอกว่าเป็นค่ารถคราวนี้เนี่ยค่ะผู้เสียหายเองนะคะเขาก็บอกว่าตอนที่เขามาขอยืมเงินเนี่ยหญิงที่อยู่ที่ภาคเหนือนะคะผู้ขอยืมเงินเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะให้ดอกเบี้ยนะให้ดอกเบี้ยบางส่วนนะผู้เสียหายบอกว่าก็ไม่ได้หวังหรอกตอนนี้อยากได้เงินต้นกลับคืนมาเพราะว่าเป็นเงินเก็บทั้งชีวิตกว่า2 ล้านบาทนะคะดอกเบี้ยบางส่วนถ้าตามกฎหมายก็ร้อยละ15ต่อปีแต่อย่าว่าร้อยละ15เลยครับตอนนี้เนี่ยตามตัวให้เจอก่อนนะครับแล้วก็อาจจะต้องมาเคลียร์กันเกือบ2ล้านนะครับเป็นเงินไม่น้อยทั้งเป็นเงินที่เธอเองก็กู้มาด้วยส่วนหนึ่งก็เป็นเงินที่เก็บออมรอมริบกันมาตลอดชีวิตแต่ท้ายที่สุดเนี่ยฮะความเชื่อใจนะครับก็หายไปพร้อมกับเงินเลยค่ะ